ไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นมีดสายฝนนะครับรัศมีกว้างนะครับแรงสู้กับมีดกระทะน้ำแข็งไม่ได้หรอกนะครับแต่ก็แรงอ่ะน่าจะแรงนี่ไงแตกไปดิเพื่อนได้อีกแล้วเฮ้ยมึงเต้นอะไรมึงเต้นอะไรเฮ้ยก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะกลับมาอยู่กับเกมวิกช็อตอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับพอดีว่าจะมารีวิวของใหม่นะครับก็จะมีปืนลูกซอง 8.5 ดาวนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรหรอกนะครับมันเป็นสกินนะครับต่อมาก็เป็นปืนพกนะครับน่าจะเป็นปืนพกลิทเทิลนะครับลิทเทิลยูนะครับเป็นปืนพกนะครับเป็นปืนพก8ดาวนะครับแล้วก็มีดตัวนี้นะครับเป็นมีด8ดาวนะครับมีดนี้คล้ายๆกับมีดคาทาน้ำแข็งนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ 8.5 ดาวนะครับมันเป็นแค่มีด8ดาวนะครับแล้วเวลาคลิกขวามันไม่ได้เป็นหิมะลงมานะครับอันนี้มันจะเป็นสายฝนลงมาแทนนะครับถามว่าแรงไหมก็มันก็แรงไม่เท่ากับมีดคาทา 8.5 หรอกนะครับแต่แรงอ่ะคือครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงของคาทาน้ำแข็งแล้วกันนะครับผมให้ประมาณนี้นะเข้ามาอยู่ในห้องแล้วครับโหมดเฟียร์เหมือนเดิมเลยนี่นะครับลูกซอง 8.5 ดาวนะครับกระสุนไม่จำกัดครับยิงเร็วและแรงเป้านิ่งด้วยนะครับผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับลูกซองตัวนี้แล้วนะครับเป็นลูกซองตัวต้นฉบับของมันเลยนะครับที่แบบว่าไม่มีสกินนะครับพอมาอัปเดตรอบนี้มีสกินนะครับผมยิงเร็วและแรงเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนคุณสมบัติผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันแตกต่างหรือเปล่านะครับต่อมาก็เป็นปืนพก Little U บ้างนะครับโอ้แรงนะครับก็เหมือนเดิมครับปกติปืนนี้มันจะอยู่ในปืนกลหลักใช่ปะแต่คราวนี้มาอยู่ในอาวุธรองไงแรงใช้ได้เลยนะครับลง PVE แรงมากยิงกับคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคต่อมาไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นมีดสายฝนนะครับรัศมีกว้างนะครับรัศมีกว้างมากแรงสู้กับมีดกระทะน้ำแข็งไม่ได้หรอกนะครับแต่ก็แรงอ่ะแล้วคือเวลาเราปล่อยลงมาเราจะเจอรูปดาบข้างบนด้วยนะครับเห็นปะมันจะปักอยู่ข้างบนนะครับรัศมีกว้างมากเลยคือยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็คลิกขวาปล่อยเอาอย่างเงี้ยชิวๆครับยืนอยู่ชิวๆก็ผ่านนะครับเพราะว่ามีดมันแรงนะครับเห็นมีดมันเบาอ่ะแต่แรงนะอย่าดูถูกมันนะมันแรงนะครับแต่ผมลองยิงบอสดิลูกซองตัวนี้โหแรงมากเลยครับลูกซองตัวนี้ดาเมจ100เลยถ้าเข้าไทยดาเมจน่าจะไม่เหลืออะไรเลยรูมีดอันนี้ดาเมจ100เหมือนกันนะครับแรงครับแรงครับเดี๋ยวเปลี่ยนลูกแป๊บไปเดี๋ยวพกยิงมันดีกว่าโอ้โหปืนพกคือดาเมจ100อ่ะจะแตะ100แล้วอ่ะพลังโจมตีคูณ7คูณ8อ่ะให้ทายนะถ้าเข้าเซิร์ฟไทยอ่ะไอของพวกเนี้ยดาเมจมันจะเหลือเท่าไหร่ลองมาเดาดูกันเล่นๆนะครับพอของพวกเนี้ยดาเมจแตะ100หมดเลยนะครับแบบเริ่มต้นนะถ้าเข้าไทยน่าจะเหลือสักประมาณ50มั้งนะ ผมว่าดาเมจมันก็น่าเกลียดเกินนะถ้าเข้าไทยอ่ะมันน่าจะแรงเท่ากับต้นฉบับอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเรามาเล่นมัมมี่กันบ้างนะครับลองดูนะแต่ว่ามีดเนี้ยคือคลิกขวาชาร์จเร็วมากแล้วก็แทงไกลด้วยนะครับเวลาแทงกับคนนะผมลองไปเล่นมาแล้วนะครับแทงโคตรไกลมาผมเอาลูกซองกับปืนพกมาด้วยนะครับจะมีคนเป็นไหมอุ๊ยตกใจหมดสงสัยหูแว่วนะครับเหมือนได้ยินว่ามีคนแบบทำปืนตกนะครับเฮ้ยสงสัยหูแว่วโอเคมัมมี่3ตัวเฮ้ยมัมมี่อะไรอ่ะมัมมี่ใหม่เหรอทำไมแขนเป็นงั้นน่ะเดี๋ยวผมขอวางกับดักวางระเบิดก่อนนะนี่ตรงนี้เลยมัมมี่เดินมาเหยียบคือตายอ่ะถ้าเกิดเจอตัวใกล้ๆก็คือตายเหมือนกันน่ะนี่ขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาหน่อยอยากยิงอ่ะกระสุนให้มา150เองไม่เยอะยิงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดอ่ะต้องใส่กันโซกับซื้อการ์ดกระสุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียงมัมมี่อยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวรอมัมมี่มาก่อนนี่ไงมัมมี่มาแล้วเหยียบกับระเบิดก็ได้นะเหยียบไปดิได้ของผมว่ะแตกไปดิมึงมาแล้วชิบหายแล้วอย่าเข้ามาเฮ้ยผมตกเอ้ยไม่ได้ตกอ่ะเอ้าเหี้ยอะไรวะเมื่อกี้นึกว่าตกแล้วอยู่ดีตัวไหลเฉยเลยเหมือนข้างบนจะมีการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตายหายไปเรียบร้อยแล้วมัมมี่ไม่น่าเกิดข้างในนี้มั้งมาเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างในท่อแล้วกันอยู่ท่อดีกว่านะครับได้ยินแบบจุดใจหน่อยฮัลโหลอยู่ด้วยจะมีมัมมี่ขึ้นมาปะวะเดี๋ยวผมวางกับดักระเบิดแป๊บเฮ้ยมัมมี่มาแล้วเอ้ยถอยบิเดเฮ้ยมาแล้วไอ้เหี้ยนี่โอ้โง่ไปดิ
งูหลายก็ตายซะมันจะมาบังทำไมวะนะรอมัมมี่มาเหยียบเอ้ยเดี๋ยวผมถอยกันเดี๋ยวเป็นเหมือนไอ้คนนั้นไอ้คนนั้นเหยียบทีแม่งตายเลยมัมมี่มาแล้วมัมมี่ขึ้นมาแล้วแน่นอนเลยนี่ไงแตกไปดิมึงมากี่ตัววะเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าน่าจะมี 2-3 ตัวมั้งที่มาเมื่อกี้พอมันขึ้นด้านขวาไงมามัมมี่มาเลยผมพร้อมเสมออะขึ้นมาก็ขอขึ้นมาแค่นั้นแหละโอ้โหแต่ว่าตอนนี้มันใกล้จะหมดแล้วอะมันใกล้จะหมดรอบของมันแล้วอะเกมใกล้จบแล้วผมมาช้าไป พอดีว่ามัมมี่มันโหดนะครับก็คือแบบมัมมี่ไม่มาเลยมัมมี่ไปไหนหมดได้ยินแต่เสียงแต่ตัวไม่มาข้างนอกเกิดการปะทะนะครับอย่างเดือดเลยมัมมี่มาหน่อยไม่มาเลยว่ะปิงเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ยปิง150เลยเหรอโอ้โหผมไม่ได้เลือกเซิร์ฟเวอร์ด้วยตอนลดปิงอ่ะผมให้มันเลือกออโต้ไม่คิดว่าจะได้ปิงเฮียขนาดนี้ขออนุญาตพูดคำหยาบนะครับมัมมี่ไม่มีเลยเหรอแล้วไปยิงกันตรงไหนวะอ๋อเข้ามาในโกกันแล้วโอ้ยแหลกเข้ามาในโกกันแล้วดูในแผนที่นะครับดูดิว่ามันจะรอดป่ะดูทรงแล้วน่าจะปีนขึ้นบันไดนะครับมาไปช่วยดิวะเนี่ยวิ่งลงไปข้างล่างก็เจอแล้วเหมือนจะมีมัมมี่ยืนฟรีนะครับไม่น่ามีมาแล้วมั้งมัมมี่ข้างบนนี้ไม่มีใครเนาะหรือผมลองเก็บปืนที่เผื่อได้บอมโอ้โหได้บอมจริงด้วยบอมเนี้ยโคตรชอบแต่ไทยมีบ้างอะบอกเลยเจอสายมัมมี่ยิงเข้าไปนี่ตายหาได้โหงแม่มัมมี่แทบไม่ได้เกิดอะนี่ไงตัวฟรีผมยิงเลยดิน่าจะแรงนี่ไงแตกไปดิเพื่อนได้อีกแล้วเฮ้ยมึงเต้นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมาเหรอตรงเนี้ยไปตรงนี้มาว่ะลูกซองผมเลยลูกซองผมแรงนี่ไงแตกไปดิมึงเลยแล้วบัฟอะไรวะเนี่ยบัฟของไอ้นี่เหรอเนี่ยของสัตว์เลี้ยงเหรอเนี่ยเดี๋ยวไปมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอ้าแตกเลยกูเอ้าแตกได้ไงสัตว์เลี้ยงไม่มีกันบอมเหรอโอ้แล้วไม่ได้ดูเดี๋ยวไม่ใช้บอมละใช้แค่ปืนหลักของเราก็พอละสัตว์เลี้ยงมันไม่มีกันบอมอะสงสัยตัวนี้ไม่น่าจะมีต้องอีกตัวนึงเป็นปะเนี่ยกลัวหลอนดิมึงกูเป็นมึงโดนยังแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะเรียบร้อยมัมมี่ผมวางกับดักระเบิดแป๊บเผื่อมีโง่ที่ไหนมาเหยียบมาถ้ารัศมีระเบิดมันไม่สูงขนาดนั้นนะเฮ้ยมัมมี่เหลือแค่คนเดียวว่ะมัมมี่ออกไหนผมมาปืนพกยิงดิเฮ้ยสงสารมัมมี่อ่ะสงสารมัมมี่อ่ะชิบหายแล้วมันอยู่ใกล้ผมอ่ะหน้าหันไหมเอ้ยไม่หันยิงเลยแตกนี่ไงเจอปืนของเราไปโคตรแรงอ่ะเดี๋ยวเกิดไหนวะมัมมี่เกิดไหนเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีมีดแม่งบังไปว่ากี้ขวาปล่อยแล้วสายฝนลงมานะแม่งหลอนเลยนะงั้นอ่ะเดี๋ยวนี่ละมันมีระฆังยิงแม่งเลยไม่ไปเปิดไมค์พูดด้วยเหรอเนี่ยอ๋อไม่ใช่มันน่าจะเป็นสกิลของปืนหรือมั้งยิงแล้วมันติดอย่างเงี้ยอันนี้ไงแตกไปโอ้โหเจอธนูเลยวะเนี่ยธนูอะไรเนี่ยอยากได้อ่ะขอเล่นได้ไหมอ่ะธนูอ่ะอยากเล่นธนูมากเลยดูท่าทางน่าจะแรงกันเนี่ยก็เป็นว่าสลับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาลองเล่นของ3อย่างให้ดูเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอามีดเนี้ยไปลงเล่นอะไรคนเดียวก็เดี๋ยวกดติดตามรอไว้เลยนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ